สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านนึกอยากกินเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆค่ะเพราะว่าไม่ค่อยสบายค่ะเป็นหวัดนะคะก็เลยนึกได้ว่ามีแตงอยู่ในตู้เราก็จะมาตำแตงใส่ขนมจีนกันนะคะวันนี้โอเคค่ะขั้นตอนแรกแม่บ้านจะใส่กระเทียมใส่เยอะๆเลยนะคะเอาให้หวัดกระเจิงไปเลยใส่พริกอย่างเผ็ดลงไปเลยวันนี้ใช้พริกแช่แข็งนะคะเพราะว่ามืดตื้อเราออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วเผ็ดมากเนาะเดี๋ยวกินไม่ได้ใส่อีกสัก2เม็ดนะคะโอเคแล้วเราก็ตำกันนะคะเอาคั่วลงครกทิ้งเม็ดไปซะนี่เพื่อไม่ให้เขากระเด็นแม่บ้านจะใส่น้ำตาลลงไปก่อนนะคะวันนี้ใช้เป็นปาล์มชูการ์นะคะเป็นน้ำตาลปี๊บแข็งเชียวหนาวก็ขูดโอเคนิดหน่อยก็จะตำไปความหนืดของน้ำตาลจะช่วยให้เขาตำละเอียดขึ้นค่ะเขาจะไม่กระเด็นก็จะละเอียดประมาณนี้นะคะน้ำตาลก็ค่อนข้างจะละลายแล้วทีนี้แม่บ้านจะใส่กะปินะคะใส่กะปิลงไปนิดนึงเนี่ยค่ะอยากได้สีเขาให้สีสวยๆแล้วก็เค็มนิดนึงหอมนิดนึงตำปลายอันนี้แม่บ้านก็จะมีมะเขือเทศนะคะมีมะนาวแล้วก็มีแตงที่สับไว้นะคะขั้นตอนต่อไปแม่บ้านจะเริ่มปรุงเครื่องแล้วนะคะวันนี้จะใส่น้ำมะขามเปียกด้วยค่ะนิดนึงพอแล้วก็จะใส่มะนาวค่ะเปรี้ยวระเบิดเลยละมั้งเนี่ยนี้แม่บ้านก็จะใส่น้ำปลาร้านี่คือน้ำปลาร้าที่สำเร็จรูปนะคะก็อร่อยค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใส่อะไรมามั่งแต่รู้สึกว่าอร่อยค่ะค่ะแล้วก็จะใส่ไปเป็นน้ำปลาร้าที่สุกแล้วนะคะพอกันเนาะเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวชิมดูถ้าไม่พอเราค่อยเติมทีหลังได้อุ้ยทีนี้ก็จะใส่แตงไปนะคะใส่แตงใส่มะเขือเทศค่ะแม่บ้านจะยังไม่ใส่น้ำปลานะคะถ้าเกิดว่าความเค็มก็พอดีแล้วแม่บ้านจะไม่ใส่น้ำปลาค่ะก็ตำเข้าไปสักนิดนึงบีมะเขือเทศหน่อยทีนี้ก็จะเป็นการใส่นางเอกของเรานะคะอันนี้แม่บ้านเพิ่งต้มมาสดๆร้อนๆเลยนะคะก็จะใส่ลงไปหมดนี่เยอะเลยกินหมดนี่คงไม่ต้องนอนกันละคืนเนี่ยลงไปแล้วก็ตำนะคะไม่ต้องตำเข้าหนักมากนะคะไม่ต้องตำแรงแค่คนๆให้เขาเข้ากันรู้สึกว่าปลาจะน้อยไปหน่อยชิมนะคะอ
แม่บ้านขอใส่น้ำปลาอีกนิดนึงนะคะปอนปลาไป1ช้อนอย่างอร่อยเลยแซ่บครับหน้าตาเห็นไหมคะก็โอเคอร่อยแล้วเนาะไปจัดใส่จานกันค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาตำแตงขนมจีนของแม่บ้านจิงโจ้นะคะเป็นไงคะหน้าตาน่าทานไหมคะไปทานกันค่ะ